อัปเดตอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้หายแล้วคือตอนวันนั้นคือเจ็บมากเจ็บมาก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 แล้วก็นึกว่าแบบนึกว่ามันแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมเจ็บขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเป็นแผลคือเล่นกับลูกชายอยู่ลูกชายคนโตนั่งตักแล้วก็เล่นเล่นเล่นแล้วเด็กผู้ชายเนาะเขาก็แบบเอามือเข้าไปจกในตาแบบเสี้ยววินาทีแต่เขามีเล็บอะเล็บยาวน้องยังไม่ได้ตัดเล็บให้ลูกเนี่ยแล้วมันแบบข่วนแบบที่ตาดำเออที่ตาคือหมอบอกว่าตายแล้วทนได้ยังไงอ่ะมาหาหมอวันรุ่งขึ้นเพราะว่ามันเกิดแบบตอนเย็นแล้วหมอก็กลับบ้านแล้วเหลือแต่หมอฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่บ้านไปหมอบอกว่าแบบนี่มันเจ็บมากขนาดเส้นผมอ่ะไอ้เส้นขนตาเข้าไปในตาเรายังแบบเรายังเจ็บเจ็บเคืองเคืองเนาะอันนี้มัน3มิลอ่ะแผลใช่นับเวลานั้นที่โดนตาดำเรามีความรู้สึกยังไงแป๊บแป๊บยังไงบ้างคือมันคือเจ็บบอกไม่ถูกอ่ะเจ็บเหมือนมีอะไรมาปักไว้ที่ตาคือมันเจ็บแบบนั้นเลยอ่ะไปเที่ยวจริงไปเที่ยวกับลูกจะไปวันนั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกไปเที่ยวนี่นะกลับบ้านเลยไม่ไหวเพราะว่าแบบลืมตาแล้วมันเจ็บคือโดนแล้วก็คือไปหาหมอเลยเหรอครับไม่ได้ไปไงคิดว่าเดี๋ยวก็หายเออเพราะว่ามันไม่มีเลือดมันไม่ได้มีเลือดอะไรออกอ่ะเออมันเคืองตาเลยมั้ยครับตอนใช้ชีวิตยังไงบ้างหรือว่ามันมีการมองเห็นมั้ยครับมีตอนนี้หายแล้วค่ะมันก็จะแบบรักษาตัวเองไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หายแล้วโชคดีมากตอนนั้นก่อนที่จะไปหาหมอมันคือมันมีการมองเห็นน้อยลงตอนนั้นก็คือเหมือนแบบเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะเอาน้ำเกลือล้างตาก็แล้วอะไรก็แล้วเออสรุปว่าทำให้หนักกว่าเดิมใช่ใช่สุดท้ายเนี่ยหมอก็จะต้องใช้วิธีเหมือนแบบใส่ยาเข้าไปแล้วก็เอาผ้ากอดอะค่ะปิดตาแต่ทีนี้ต้องปิดตาแบบกดตาลงไปให้แน่นมากให้ลูกตาเนี่ยไม่สามารถขยับได้เพราะว่าถ้าปิดไม่กดลงไปให้แน่นเนี่ยแล้วลูกตาขยับได้อะเมื่อนั้นมันจะเจ็บเพราะมันจะเกิดการเสียดสีใช่ค่ะก็คือเป็นแผลไม่เป็นแผลที่ลูกตาดำ3มิลใช่คุณหมอบอกว่าวิดไหมครับวิดแบบเกือบตาบอดไหมถ้าเกิดไม่มารักษาทันอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ไม่ได้บอกว่าวิดนะแต่ก็เราก็แบบเราก็รู้สึกว่าโอ้ตายแล้ววิดมากนะจะไปหาหมอตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หาหมอไหมเพราะว่าแล้วก็ควรจะตัดเล็บลูกด้วยนะคะคุณแม่ทุกคนที่หาหมอไหมว่ามันต้องลึกแค่ไหนมันถึงจะแบบว่ามีผลกระทบต่อการมองเห็นตาดำไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้ถามแต่เจนคิดว่าหมอเขาอธิบายเหมือนกันว่า3มิลเนี่ยถือว่ากว้างมากสำหรับลูกตาดำเพราะว่าตาดำอ่ะแค่จิ๊ดเดียวอ่ะมันก็เจ็บมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะ3มิลถือว่ากว้างมากๆแล้วน้องเป็นยังไงบ้างน้องยังเด็กไม่รู้เรื่องก็แบบขอโทษครับคุณแม่แล้วก็ไปเล่นต่อไม่มีความรู้สึกอะไรเออใช่ตอนนั้นเจนก็กลัวนะกลัวว่าแบบเอ๊ะมันยังไงแล้วมันจะแบบแล้วบังเอิญว่าก็ทำให้เรารู้ว่าพอปิดตาข้างซ้ายไปทำให้รู้ว่าข้างขวาดิฉันสั้นมากแบบคือเบลอไปหมดเลยหลายวันเลยนะยืนเบลออย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราใช้2ลูกตารวมกันน่ะมันจะแบบเหมือนมองชัดไม่มีปัญหาแต่พอปิดไปข้างนึงแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเบลออย่างเงี้ยสรุปข้างนี้สั้นแล้วปิดตาไปกี่ประมาณโอ้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเออประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะตอนนี้ลำบากไหมลำบากลำบากเพราะตาก็เบลอแล้วงานก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็โอเคผ่านมาแล้วถือว่าฟาดเคราะห์เนาะแล้วก็ฝากเตือนแม่ๆเนาะว่าฝากเตือนแม่ๆว่าต้องตัดเล็บลูกชายและลูกสาวด้วยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากมันดีขึ้นหรือว่าต้องไปรีเช็คตาอะไรอย่างงี้ตอนนี้ปกติแล้วค่ะตอนนี้ปกติแล้วค่ะมันก็ทำให้เราระวังตัวมากขึ้นใช่ก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็บอกให้ลูกระวังด้วยเวลาลูกจะคว้ามือนี่คือไอ้นี่เลยไหมครับเลยไหมครับไม่หรอกก็ไม่ขนาดนั้นแต่แรกๆก็เป็นนะแรกๆก็มีแบบว่าอุ้ยน้องควินระวังลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เล่นกันปกติแล้วค่ะแต่มันไม่มีผลกับการใส่คอนแทคเลนส์ของเราใช่ไหมไม่มีเจนไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วใช่ก็โอเคอ่ะแล้วพอเราตัดเพราะว่าเราใส่ตาสั้นต้องไม่ตัดแว่นเออเนี่ยต้องไปตัดแว่นแต่ขี้เกียจตัดแว่นมากเลยแต่ว่าคิดว่าคงจะต้องไปแล้วแหละเพราะว่าตอนกลางวันอย่างงี้ยังขับรถได้ไม่มีปัญหาแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายก็ต้องไปใส่แว่นน่ะวิธาเล่นกับลูกต้องระวังแค่ไหนใช่ตัดเล็บแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วลูกชายเจนก็ซนยิ่งแบบเออนับวันยิ่งแบบซนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือว่าเป็นเคราะห์ใหญ่ที่นี่เจนเคยโดนมาเลยมั้ยแกของลูกก็ใช่ไม่ค่อยได้เกิดอุบัติเหตุอะไรกับแบบเกี่ยวกับลูกหรือแบบเล่นกับลูกหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าฟาดเคราะห์ครับสองคนนี้คือใครสนกว่ากันครับพี่ตอนนี้น้องเควสคนเล็กเนี่ยเพิ่งจะขวบหนึ่งอะนะเขาดูเขาจะเรียบร้อยกว่าดูเขาจะแบบนิ่งมากกว่าคนโตนี่แบบเฟี้ยวมากแล้วก็แบบ
เอออะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นครอบครัวเราไม่ได้รูปสวยๆเลยพอรูปไม่มองกล้องเลยโอ้ยากมากยากมากเลยอ่ะแล้วเวลาแบบว่าขอถ่ายรูปหน่อยจะแกล้งทันทีจะทำหน้าแบบทำหน้าบิดเบี้ยวจะแบบแกล้งอ่ะเด็กผู้ชายไม่เหมือนเด็กผู้หญิงเนาะจะแบบอยากถ่ายรูปชอบความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แบบว่าไม่ค่อยแบบรับกล้องเลยไม่ให้ความร่วมมืออะไรอะไรนะคะเป็นทั้งคู่เลยเป็นทั้งคู่ไหมตอนนี้คนเล็กไม่ค่อยรู้เรื่องเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าถ่ายรูปคืออะไรอะไรเงี้ยแต่คนโตเนี่ยรู้เรื่องแล้วบางทีให้ยิ้มก็แบบน้องขึ้นยิ้มหน่อยครับว่าเนี้ยเหมือนแบบอ่ะกระดาษไม่เคยได้รูปหล่อๆเลยอ่ะนานๆจะได้รูปลูกแบบเออดีๆสักทีหนึ่งแล้วเรามีวิธีการรับมือกับลูกไงครับเพราะว่าลูกชายทั้งสองคนนี่คือแบบใช่ลูกชายสองคนแต่เจนชอบนะชอบเลี้ยงเด็กผู้ชายเพราะว่าคือถ้าเป็นรู้ตัวเหมือนกันว่าถ้ามีลูกผู้หญิงก็คงจะต้องแบบทนุถนอมคงแบบถักเตี้ยคงอีกแนวนึงอะไรเงี้ยเลี้ยงแบบดูแลแต่พอเด็กผู้ชายปุ๊บหกพันล้มหกพันลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบให้เขาเป็นแมนของเขาไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือปล่อยหน่อยอะไรเงี้ยยุงป่องยุงกัดก็จะไม่กรี๊ดถ้าลูกสาวนี่อาจจะต้องแบบยุงกัดหนูอะไรเงี้ยพี่เจคนจะแบบเขาก็หนุ่มยังดีกว่าเอออะไรเงี้ยลูกชายนี่มันดีค่ะชอบแล้วอยากมีไหมยังก่อนตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้คิดอะว่าจะมีลูกอีกคนนึงอะคิดว่าตอนนี้พอแค่นี้อ่ะแต่ว่าก็ยังไม่พูดว่าไม่เอาเลยนะคือขอคิดคิดก่อนคิดก่อนยังเหนื่อยกับสองคนนี้อยู่ยังเหนื่อยกับสองคนนี้อยู่แล้วลูกคนเล็กก็เพิ่งขวบเดียวยังมีเวลาแต่ณตอนนี้ยังไม่เอาแต่เราก็รักษาหุ่นแบบมาพึ่งแบบพอทอนโหยแบบออกกำลังกายหนักมากหกก่อนหน้านี้หกวันต่ออาทิตย์อ่ะเพราะว่าแบบปล่อยมาปีนึงแล้วเหมือนน้ำหนักไม่เข้าที่คิดว่าจะเป็นเหมือนท้องแรกที่แบบแป๊บๆเดี๋ยวก็เข้าที่แล้วอะไรเงี้ยพอท้องสองนี่แบบอุ้ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันยากมากอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบจัดการตัวเองมีความคิดเรื่องหุ่นเหมือนกันหรอใช่ใช่ใช่เอาแบบให้เทรลลี่เทรนเนอร์ค่ะให้มาสอนเลยที่บ้านทุกวันอะไรนะคะตอนท้องขึ้นไป18-19โลเลยนะเยอะมากเยอะกว่าครั้งแรกไหมพี่เยอะกว่าเยอะกว่าตอนนี้ก็ค้างแต่มันเหมือนมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อตอนนี้มันใกล้เท่าเดิมแล้วแหละแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เท่าเดิมแต่ว่ากลายเป็นมวลกล้ามเนื้อที่มันหนักอะไรแบบนี้ค่ะจะโอเคไหมครับหรือว่าไงอยากให้กลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่าคือตอนนี้เจนว่าโอเคนะเจนเน้นแข็งแรงแล้วก็หุ่นตอนนี้ทุกอย่างก็ใส่เสื้อผ้าของเดิมได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้อาจจะไม่ได้แบบบางเหมือนตอนที่เราเด็กๆอะไรเงี้ยแต่เจนก็โอเคพอใจได้แค่นี้ก็โอแล้วเนาะ